มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมวลน้ำเหนือล้นเข้าทั่วเมืองแพร่กลางดึก23สิงหาคม2567ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่แจ้งประชาชนชาวแพร่เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่สูงนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่นั้นแจ้งว่าต้องตัดไฟในพื้นที่สารกลางจังหวัดแพร่ค่ะที่ศาลจังหวัดบ้านมหาโพธิ์บ้านหนองไผ่บ้านเอื้ออาทรวัดธงเวียงตั้งและท่าขวัญตั้งแต่เวลา 7:10 นเป็นต้นไปเนื่องจากมีปริมาณน้ำที่สูงเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทางนี้นะคะนายชัยศิษย์ชัยสำฤทธิ์ผลรองผู้ว่าจังหวัดแพร่นะคะนำเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเร่งทำการนำกระสอบทรายมากั้นถึง4จุดค่ะบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่หน้าศาลจังหวัดแพร่ซอยบ้านเขียวเชตวันแล้วก็ซอยสวรรค์นิเวศเพื่อป้องกันหลังมวลน้ำเข้าท่วมตัวเมืองแพร่แล้วค่ะด้วยสถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตนะคะมวลน้ำซึ่งไหลมาจากจังหวัดพะเยาและลงสู่แม่น้ำยมผ่านอำเภอ2อำเภอหนองม่วงไข่เข้าสู่ตัวเมืองแพร่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเช้า23สิงหาคมประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมเข้าบ้านกลางดึกมวลน้ำเหนือไหลเข้าท่วมเมืองแพร่กลางดึกค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ